สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันจ้าพบกันอีกแล้วค่ะอากาศยักเย็นอยู่ได้จ้าคลิปนี้เอสเหรอคลิปนี้กระบวกค่ะนี่ค่ะหน้าสวนหลังบ้านค่ะกาแฟดำกับขนมมะมีแหงแซ่บจ้ะเอาโมหมมาต้มนะมันเย็นเย็นจะเป็นอากาศดีจ้ะนั่งอยู่หนำสวนนั่นข้างนอกนี่จะหน่อยก่อนเนาะมื้อนี้ไปเหลือหมดมื้อค่ะกาแฟพ่อนึกเอ้ยไปซอยเป็นลูกมือจับของเฮ้อพั่นกาซอยได้เยอะค่ะมื้อนี้ออกบ้านไปตั้งแต่อัน8โมงครึ่งเลยก็ได้มาเข้าเรียนมาก็อัน4โมง45นะฮอด5โมงแรงเนาะมอดก็เอ้ยก็เอ็ดกับเขาค่ะทำกับเขาเอ็ดกับเขาง่ายๆดอกค่ะมื้อนี้ก็แฟนเอ้ยก็มื้อนี้มื้อนี้บ่เอ็ดมื้อเอ็ดกับข้าวกินแล้วก็เลยอันเพิ่นก็นั่งอันเบิ่งข้าวเด้อค่ะอยู่ข้างในเพิ่นแล้วก็เลยต้มกาแฟก็เลยมานั่งข้างนอกแต่ว่ามันเป็นอากาศเย็นน้อยนึงแต่ว่าเป็นอากาศดีจ้ะเอาบ่เสื้อเสื้อแข็งเหงาก็เอามาห่มน้อยมาห่มก็นั่งเบิ่งนกนี่ค่ะนกอยู่หลังเฮียนเอ้ยเนี่ยนกแก้วไอ้ว่าสีอันเขียวอยู่นำกอไม้เนี่ยค่ะบินมาอันเอ้ยได้ถ่ายลงน้อยนึงน่ะลงคลิปปั้นมันก็ไหลอยู่เพราะว่าเห็นเนาะแป๊บเดียวนึงบ่แน่เอาเอ้ยอาจสิเอาลงมาเบิ่งก็ได้อยู่หลังกอไม้ใหญ่หลังเห็นเอ้ยเนี่ยถ้าพั่นออกมาจากกอไม้บ่ออกจักเทื่อหรือว่าพั่นบินหนีแล้วก็เอ้ยบ่ฮู้จักก็ฮู้ก็ได้ครับเป็นไปได้
คลิปนี้ก็ดื่มกาแฟดำหน้าสวนหลังบ้านกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันแบบสบายสบายเห็นปะคะนี่อาทิตย์นี้สิเป็นอากาศร้อนตั้งแต่มื้ออื่นเริ่มต้นจากมื้อนอัน30องศาค่ะบางมื้อสิ30อันกว่าเพิ่นบอกเพิ่นก็เตือนแล้วเพิ่นข่าวเพิ่นบอกว่ามันสิเป็นอากาศร้อนบ่มีลมเพิ่นบอกฝนมันก็เตรียมตัวแล้วค่ะอันพัดลอกพัดลมมันแอเอ้ยเพิ่นแฟนเอ้ยฮัลโหลแฟนเอ้ยโยกแล้วก็นั่นเดี๋ยวกาแฟโอเคแฟนเอ้ยโยกนึกว่าพ่อนานแต่เลยเลยโยกเบาแต่อาจจะเอาซำนี้บ่คันนี่สมมุติแล้วซะนี่เอ้าสงสัยอยากมานั่งดื่มกาแฟน้ําเอ้ยคําสักเอ้ยกะเจอกันคลิปหน้านะคะเด้ออันกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีเจอกันคลิปหน้าค่ะสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้า